สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วด้วยอำนาจทำลายล้างที่ทันสมัยสงครามครั้งนี้ไม่มีผู้ชนะทันทีที่การรบยุติลงคงไว้เพียงซากปรักหักพังและความสูญเสียตามมาด้วยโรคระบาดและภัยคุกคามทุกชีวิตทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเมื่อสิ้นสุดยุคแห่งเทคโนโลยีมนุษย์ทุกคนก็หวนกลับเข้าสู่ยุคมืดผู้แข็งแรงกว่าอยู่อย่างสงบผู้อ่อนแอกว่าอดอยากปากแห้งและกลายเป็นเหยื่อเงินตราและความร่ำรวยอยู่เหนือสุดของสังคมที่นี่ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดที่นี่ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆอีกต่อไปทุกชีวิตคือผลพวงแห่งความโหดร้ายการฆ่าหรือการถูกฆ่าเกิดขึ้นได้ทุกนาทีว่าไงสิบทิศเลิกกันละผู้ชายมันก็เหี้ยมกันหมดนั่นแหละซ่อนนี่ฉันจะกีดข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวที่ฉันจะแทงว้ายอีรันมึงทำอะไรอ่ะจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยไม่กินเอาเป็นว่ากูขอซองถุงละกันกูจะไปฝากยามหน้าบ้านกูฝากยามหรือว่าฝากผัวพม่ากันแน่เอาดีๆใครว่าผัวกูเป็นพม่าผัวกูจะเป็นมอญเว้ยมอญซ่อนเจียวฉันจะเคี้ยวหัวเธอหัวใครหัวมันหัวฉันไม่เกี่ยวหัวเธอคนเดียวฉันจะเคี้ยวหัวหัวอะไรกูได้คืนนี้ยังหนีสวัสดีค่ะสบายดีนะคะที่ว่าหนีอ่ะหนีนี่นะมึงโอ๊ยอย่าพูดถึงภาพต่อยกันนะต่อยกันให้ตายไปเลยเนี่ยโอ้ขายไงจ๊ะอ๋อพวกเราสั่งสามร้อยนี่เอาไปเลย
300พอดีไม่ต้องทอนนะ300แพงขึ้นหาเลยอ่ะไอ้นี่เด็กๆตั้งใจเรียนกันนะโตขึ้นเนี่ยจะได้เป็นแบบพี่เข้าใจไหมนี่ร้านกินไหมทำไมได้ชอบทำแบบนั้นทุกครั้งเลยก็ไม่ชอบให้แมลงวันมาตอมปากหลอดอ่ะเพื่อเดี๋ยวดูดซ้ำแล้วมันจะสกปรกมันก็เหมือนพวกผู้ชายป้าที่ชอบพับกระเจี๊ยวลงไปอย่างนั้นนะหึอะไรนะถามว่าเหมือนพวกผู้ชายที่ชอบพับกระเจี๊ยวอย่างนั้นหรือเปล่าโอ้ไม่รู้ไม่รู้จริงหรองั้นไหนขอดูหน่อยสิไอรินไอรินไอรินโอไม่ได้ใส่กางเกงในจริงหรองั้นขอดูหน่อยนะไอรีนโอเคโอเคโอเคงั้นไม่ดูก็ได้ห่วงเนื้อห่วงตัวจ้ะรอบเดียวรู้เรื่องใครเข้าซองก่อนชนะเคยแข่งที่ไหนมาก่อนปะทำไมถึงแพ้ล่ะไม่เคยว่ะจะให้ต่อกี่เมตรว่ามึงไม่ต้องได้ยินชื่อมานานแล้วไอรินเสียWhat?
าชนะแล้วอีรันอ้วนไม่ถึงเหมือนกันนะว่านักสู้ของลือจะจบลงแบบเนี้ยเด็กของเฮียหม่าคนเนี้ยได้มาจากไหนราคาแพงไหมแมวนะก็อย่าไปคิดอย่างงานสิโหแทงข้างหลังคนอื่นมันน่าภูมิใจตรงไหนวะเรารู้จักกันมาก่อนมองเฮียอะไรขอโทษโทษพ่อมึงเหรอนี่ลีโอไปส่งเฮียมาอืมไม่จำเป็นแถวเนี้ยโอ้คุณเคยดีฉันไม่ได้กลัวว่าเฮียจะหลงทางแต่ฉันกลัวว่าเฮียจะหยิบอะไรของฉันติดไม้ติดมือไปด้วยก็ยังอำมาจะทำอะไรไม่หลับหลับล่อไม่แอบซ่อนดึงมากับมือแล้วก็มองหน้าด้วยฉันกลัวว่าอำมาจะหัวใจวายซะก่อนนะสิเฮ้ยโว้ยไอรินหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะสนิทกันเนี่ยก็อย่าเพิ่งมาตัดสินกันเลยดีกว่าไม่เอานารันเฟียค่ะเฟียเฮ้ยนี่มาหล่อจังเลยอ่ะถ้าเฮียไม่ห้ามผมเมื่อกี้นะรับรองมีแหลกเนี่ยก็แหลกสิวะเอ๋อะไรก็ชักปืนใส่ชาวบ้านสร้างแต่เรื่องเฮ้ยดูสองคนไปรอไว้ที่รถก่อนฟังนะหรืออยากทำงานให้อ้วนนานๆหรือต้องเรียนรู้ที่จะอีกทีหนึ่งเข้าใจนะครับเฮียเฮ้ยเล็กคนใหญ่คนโตจะเดินมองหน้าเดี๋ยวตบด้วยเงินเฮ้ยเด็กไปยังอีกเฮ้ยนี่ก็เล็กวะเฮ้ยนี่ส่วนของลือขอบคุณมากๆนะคะเฮียแกเป็นบ้าเลยเนี่ยไม่เอาเงินนะดูสิเงินต้องเยอะต้องแยะThese are
But you have always known. นี่อีรันคนที่มาทักมึงเมื่อคืนเนี่ยมึงรู้จักเขาหรอเออไม่รู้แม่ไปโกรธใครมาจากไหนโอ้ยกูแค่บอกว่ามันหล่อเฉยๆจะไปเอากันซะหน่อยเนี่ยเพื่อนเจ็บตัวอยู่เนี่ยมึงเคยถามเคยเป็นห่วงกับจะคำบ้างปะโอ้ยเอานามึงเพื่อนน่ะเก่งอยู่แล้วไม่งั้นกูไม่เชียร์มึงลงเกมนี้หรอกทำไมแม่งไม่ทำให้ถูกกฎหมายรู้แล้วรู้รอดไปเลยวะมีตะกี้บอลกี่วงคงปราบได้อยู่หรอกค้าประเพณีนี่ถ้าเป็นค้าประเวณีแล้วก็ไม่ถึงมึงหรอกเสร็จกูประเพณีเนี่ยแม่งไม่ได้มีไว้ค้าขายเว้ยพวกแม่งเข้าใจคำว่าสืบสานผิดไปปะวะโอ้ยนี่อีรันมึงจะมาโลกสวยอะไรตัวนี้ฮะจะโต๊ะทุ่มหน้ามึงเลยนี่นี่กูจะบอกมึงให้นะถ้ามึงเล่นเกมนี้แล้วมึงชนะนะมึงสบายไปตลอดชาติเลยนะมึงเฮ้ยพอได้แล้วตายครับเฮียงานค้าประเพณีปีนี้เฮียมาจะส่งทีมลงไหมมาถึงจะคุยธุรกิจเลยหรอกินอะไรซะหน่อยสิมาถึงที่นี่ทั้งทีไว้ใจกันหน่อยสิตำรวจน่ะมันล้าสมัยไปละถ้าอ้วเป็นลือไปไหนมาไหนเดินกับทหารดีกว่ามันปลอดภัยกว่าบอกอ้วหน่อยสิทำไมลือต้องเป็นคนคุมเกมถ้าว่าไม่มีลือสักคนเกมค้าประเพณีอ้วก็จัดการได้แล้วสมาชิกคนอื่นเขาจะยอมเหรอถ้าเฮียเป็นคนจัดอีกอย่างหนึ่งบอสก็ไม่ค่อยเรียกใช้งานไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้ถ้าจะรู้คำตอบก็ต้องลองไม่มีลือดูก่อนฉันมาในฐานะของคนจัดงานที่มารยาทดีแต่ถ้าเกิดว่าเฮียมาคิดว่าจะคุมเกมเองก็ลองดูก็วินเซอร์วัวของลือก็โดนอุ้มวิธีการจัดการของลือมันก็ล้าสมัยธุรกิจเนี่ยไม่คิดจะให้ใครมาจัดการแทนบ้างเลยเหรอจะส่งคนลงไหมฉันมาแค่นั้นเฮียเปิดไว้ก่อนดีกว่าโจ๊กไม่ร้อนนะเนี่ยระวังหน่อยสิคือลวกมือทำไงฮะแล้วนี่อะไรอ่ะน้ำร้อนลวกมือบ่อยอ่ะถึงได้พกยาทาแก้พองไว้ขนาดเนี้ยว่าสมสามก็นี่ไง
ผมว่ารอบนี้เนี่ยให้คุณกวินเขาเป็นคนจัดการไปก่อนดีกว่าไหมแล้วคราวหน้าค่อยหาเรื่องกันใหม่ตอนนี้ตำรวจเขาอยู่กับคุณกวินถ้าเฮียยังไม่มีทหารที่มาคอยดูแลรอไปก่อนนะได้หัวจะเป็นสปอนเซอร์จัดหาคนมาลงแข่ง30ล้านสปอนเซอร์ปีถ้าคนของหัวชนะเงินของสปอนเซอร์ทุกรายต้องตกเป็นของหัวตามนั้นเฮ้ยจะไปไหนอ่ะกินอะไรซะหน่อยสิฉันไม่ชอบอาหารจีนเฮียคิดถูกแล้วเก่งแต่เลียแข้งเลียขาบอสไอ้กวินเฮียถ้าเฮียให้ผมพกปืนอ่ะนะรับรองเละตำรวจก็ตำรวจเถอะหรือจะฆ่าตำรวจเหรอเฮียผมมือขวาเฮียผมทำอะไรก็ได้นะช่วยดูหน่อยดิโจ๊กหายร้อนยังเฮ้ยร้อนอย่าครับเฮียผมบอกเฮียแล้วไงผมมือขวาเฮียผมทำได้ทุกอย่างปิดน้องแต่อ้วถนัดซ้ายเว้ยมึงแน่ใจแล้วเหรอวะพวกมึงจะเอาแบบเนี้ยแน่ใจการจะหยุดการค้าประเพณีและสังคมที่บ้าข้างนี้ได้เราต้องโค่นไอ้กวินกูถามมึงจริงๆเถอะมึงคิดว่าการที่มึงโค่นไอ้กวินได้เนี่ยมึงไม่คิดหรอว่าจะมีคนอื่นขึ้นมาแทนอ่ะคิดแต่ก็ดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็ว่าง้นเดกูไปเสิร์ฟให้มึงเองที่นี่เป็นอู่ก็คงเป็นเรื่องรถแต่ถ้าที่นี่เป็นซ่องก็คงเป็นเรื่องอื่นแล้วรถเป็นอะไรมองน้ำตาน้ำรั่วเยอะไหมเช็คดูป่ะล่ะจะได้รู้ว่าซ่อมได้หรือต้องถอดเปลี่ยน
่บอกนะว่าสนใจค้าประเพณีกับเขาด้วยอ่ะเฮ้ยอย่าทำตัวเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟไปหน่อยเลยนะสรุปจะให้ซ่อมไหมงานอื่นรีบมากเลยหรอจะได้เสร็จบอกเสร็จแล้วไม่ออกน้องซาลาเปามาจานหนึ่งคิดรวมเลยมิชัยเองมีธุระอะไรเสียกวินให้ผมมาทาบทามคุณค้าประเพณีแล้วนี่นายเนี่ยเป็นตำรวจไม่ใช่หรออยากสบายในกรณีที่คุณสงสัยว่าทำไมผมถึงไปอยู่กับเสี่ยกวินไงไม่สงสัยหรอกเพราะถ้าสงสัยมันก็จะเป็นการให้เกียรตินายจนเกินไปเงินไม่ใช่น้อยนะที่ฉันให้นายเลี้ยงข้าวเนี่ยนะก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องขายตัวให้ใครอย่าเพิ่งพูดขนาดนั้นไม่มีใครต้องขายตัวนั้นแหละเหรออืมทำไมถึงได้กลิ่นกะหรี่แถวเนี่ยซาลาเปามาเสร็จนะครับน้องเดี๋ยวเอาปูผัดผงกะหรี่หนึ่งจานเอามาแต่ปูนะกะหรี่ไม่ต้องเพราะว่าจะหาเอาแถวเนี้ยผู้ชายเหรอไม่เคยเห็นผู้ชายขายตัวมึงยืนอยู่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยไปเข้าใจตอนนี้เนี่ยคุณคงมองผมเป็นตำรวจที่ดูไม่ค่อยดีนักไม่ใช่ไม่ดีแต่เลวเลยอ่ะอืมเอ๊ะทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในการกระทำของตัวเองทั้งนั้นแหละเข้าใจป่ะแต่ถ้าผมเป็นคุณน่ะผมจะลงค้าประเพณีเพราะว่าคนที่ไม่มีสปอนเซอร์อย่างคุณเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายเลยที่มันจะมีโอกาสแบบเนี้ยไอ้ที่ฉันพูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่เข้าใจ
ขอบคุณนะสำหรับข้าวมื้อเนี่ยปูผัดผงกะหรี่ไม่ใส่ผงกะหรี่มาเสิร์ฟละครับทำไมเราต้องยอมให้เสียกวินในเมื่อสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับบอสแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครคือคนที่หนุนหลังไอ้กวินมันอยู่เราขึ้นมาเป็นใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งบารมีของไอ้กวินมันเลยผมสามารถหาสปอนเซอร์ให้คุณลงแข่งข้ามเพนีได้นะและถ้าคุณชนะคุณจะได้เจอบอสผมโค่นมันเองแล้วหลังจากนั้นเราสองคนก็จะขึ้นมาเป็นใหญ่ผมจริงจังกับคุณมากนะแล้วเธอจะไปหาเงินจากสปอนเซอร์ที่ไหนมาให้ไอทางการไงสปอนเซอร์จากทางการพอคุณชนะผมจะฆ่ากวินและผมก็จะโค่นบอสหลังจากนั้นเราก็จะมีเงินไหลมาจากทุกทางสรุปนี้เธอทำงานให้กับทางการหรือว่าทำงานให้กับไอ้กวินเหมือนกันแน่ไม่เอาสิผมทำงานให้คุณส่งเงินให้แม่งหมดใช่ไหมเนี่ยเฮียมาเขาให้คนมาคุยกับกูแล้วมาถามมึงว่ามึงอยากจะลงค้าประเพณีหรือเปล่าวันส่งของบ่อนของไอ้กวินเนี่ยจะเงียบเหงาเป็นพิเศษลูกน้องส่วนใหญ่ของมันเนี่ยจะถูกส่งไปทำงานข้างนอกไอ้กวินจะกบดานนั่งทำบัญชีแล้วก็รอสั่งการอยู่ห้องด้านซ้ายบนนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราถึงจะเสี่ยงแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยทุกอย่างมันเลวร้ายอยู่อย่างต่อให้มันจะมีไอ้กวินคนต่อไปกูก็จะกำจัดมันให้หมดเ
งอ่ะมานี่ฟรีใช่ไหมไม่เบานะมึงเฮ้ยว้าน้อยพวกนี้นี่ไม่ระวังเลยเออมึงอีตำรวจเนี่ยมันเป็นพวกของใครวะมันบอกว่ามันชื่อพายุอะเออหรือว่ามันจะแฝงตัวเข้ามาวะเพื่อที่จะทำงานให้กับทางการหรือไม่เนี่ยมันก็ทำเพื่อตัวมันเองแหละทางการเนี่ยจะไปหวังพึ่งอะไรมันได้วะอีรันอีรันอีรันอะไรแชทกลุ่มตลาดมืดเนี่ยเขาลือกันว่าไอ้กวินเนี่ยจะเปิดตัวคนเข้าร่วมค้าประเพณีเนี่ยใครวะก็คุยกันดีๆเนาะบอกแล้วไงไม่มีทางเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอฆ่าลูกน้องของฉันไปกี่คนฮะทำบ้านฉันเสียหายขนาดไหนฉันได้ยินชื่อเธอมานานแล้วแต่ก็เพิ่งจะเห็นอิทธิฤทธิ์ของเธอก็วันนี้ก็ไม่เลวและกตัญญูด้วยหาไม่ยากหรอกนะมีคนช่วยหาเยอะเลยมึงรับข้อเสนอของฉันไปเพื่อชดใช้แถมอาจจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำติดไม้ติดมือไปด้วยถ้าเธอชนะนะครับบอสไม่เป็นหาแล้วไม่เอาไงเฮ้ยกูไปตามเรื่องมาหลายทีแล้วหรือปฏิเสธตลอดเลยแล้วทำไมคราวนี้ถึงได้ขอเข้ามาเป็นตัวแทนอัวไปลงคาประเพณีด้วยตัวเองอัวอยากมีเงินรู้ไหมคนมันตีกันเรื่องอะไรความหิวความอยากถ้าเป็นแค่เรื่องหิวก็เก็บเศษอาหารกินก็ได้แต่ว่าคนเรามันอยากกินดีๆอยู่ดีๆกว่าคนอื่นไอ้พวกที่ไม่อยู่ในระเบียบชอบก่อความรุนแรงหรือรู้ไหมเราจะสร้างระเบียบยังไงเราต้องรุนแรงกว่าถ้าอู๋ก็ไม่ทำอย่างนี้อู๋ก็ปกครองที่นี่ไม่ได้อยากจะอยู่เหนือคนมันต้องเด็ดขาดใช่ค่ะพี่ไม่เคยเห็นใครเด็ดขาดเท่าหัวหน้ามามาก่อนเลยเราล้วนต้องทำงานให้ใครสักคน
สังคมถึงจะอยู่ได้ต่อให้คนที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารสักวันก็ต้องวกกลับมาเป็นอาหารอยู่ดีวัฏจักรจึงจะอยู่ได้ไงแล้วหัวหน้าหมาทำงานให้ใครอัวก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาแต่เขาจะตัดสินได้ว่าจะให้อัวยอมเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าทีนี้ในเมื่อลือรู้เรื่องเกี่ยวกับบอสแล้วหนทางที่จะไปจากที่นี่มีแค่สองทาง 1. ทำงานเพื่อบอส 2.เป็นศพออกไปบอสว่ายังไงบ้างฮะถือว่าเลือกโชคดีที่โอไม่ต้องใช้น้ำมันขวดนี้หมายความว่าโอจะเป็นสปอนเซอร์ให้เลือกเองหายไปไหนมาเป็นอาทิตย์เราจะลงแข่งค้าประเพณีด้วยกันเราใครเธอกับไอ้เหี้ยนั่นเหรอบ้าไอ้ก็หมายถึงเรานั่นแหละเสียเขาประกาศไปแล้วว่าเป็นไอ้เฟียไม่ดูข่าวบ้างเลยได้ไงแล้วถ้าไอ้หาสปอนเซอร์ให้กับเราสองคนได้ล่ะถ้าเราชนะเราก็ไม่ต้องมานั่งอยู่ใต้กวินมันนะโอเราไงไม่อยู่ใต้เสียกวินเธอก็ไปถางขาอยู่ใต้คนอื่นอยู่ดีอย่าคิดว่าโอไม่รู้นะโอไม่รู้ว่าสิแปลกโอหมายถึงพายุน่ะเหรอก็ทุกคนนั่นแหละทุกคนบนโลกนี้ได้เธอหมดแล้วมั้งยกเว้นไอโอเนี่ยฉันไม่เคยเอากับเธอให้เงินโอเอาไอไหมล่ะแต่ถ้าโอยัดเข้ามาโอก็จะไม่ได้ต่างอะไรจากพวกผู้ชายทั้งโลกที่โอด่านะเธอคิดว่าโอจะเป็นผู้ชายโง่ๆที่ไม่เอาเธองั้นเหรอถ้าคนอื่นได้เธอโอก็ต้องได้ด้วยคนอื่นไม่ได้ได้ไอหรอกนะไอเป็นคนได้ผู้ชายคนอื่นต่างหากและเหตุผลเดียวที่โอมีค่าก็เพราะว่าไอไม่ได้โอไม่ชอบข้างหน้าหรองั้นข้างหลังก็ได้นะแต่ถ้าโอเอาไออะโอก็คงไม่ได้ต่างอะไรจากพวกผู้ชายคนอื่นสำหรับไอ้นะเขาเปิดตัวคนลงแข่งขันกันแล้วนะมึงอีโง่มึงมาอยู่ไหนมาเขารู้กันทั่วแล้วเนี่ยมีคนชุมชนเราด้วยนะมึงมาดูสิไหนดูสิเนี่ยอีแฮปปี้ไงตะเป้อะไร
เรียวไอสวยยังอ่ะมาเก็บไปดิครับเฮียไอ้เฮียไอ้นี่ไอ้เลยมันกล้าทำขนาดนี้เลยเหรอคุณกวินทำไมคุณกวินไม่จัดการมาตั้งแต่ก่อนลงสมัครไปเลยอ่ะก็แม่งทำตามขั้นตอนตามกฎกติกาทุกอย่างถ้างั้นแคนเซิลไหมเงินตั้งเท่าไหร่ฮะอย่าคิดนะว่าอีกะหลีกลางเมืองเนี่ยมันจะทำลายธุรกิจของฉันถ้ามันอยากตายมันมาข้างถนนก็ปล่อยมันไปแล้วคุณกวินคิดว่าทีมไหนจะชนะใน7ทีมทั้งหมดเนี่ยยังต้องถามอีกเหรอใครจะเป็นใครจะตายเงินมันก็ไหลมาทั้งนั้นแหละเอ๊ะแล้วไอ้ทีมที่ชนะจะได้เจอบอสไหมไม่ใช่เรื่องของมึงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและการแข่งขันนัดแรกก็มาถึงแล้วการแข่งขันที่ท่านสมาชิกทุกคนชื่นชอบชื่นชมและชื่นใจการแข่งขันที่มีอนาคตและความตายเป็นเดิมพันนี่คือการต่อสู้ที่จะทำให้ทุกคนลืมตาอ้าปากจากความอดอยากได้และเป็นครั้งแรกนะครับที่เราผู้ร่วมแข่งขันจะได้เผชิญหน้ากันแบบจะและณบัดนี้ขอเชิญพบกับผู้ร่วมค้าประเพณีทุกท่านฟังดีๆนะครับค้าประเพณีไม่ใช่ค้าประเวณีอะไรคือสิ่งที่ควบคุมไอ้พวกคนชั้นแรงงานที่มันอยู่ภายใต้คนชั้นสูงมาตลอดตั้งแต่สมัยโบราณโชว์ไงสนามกีฬาใหญ่ๆคอลอสเซียมถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความตายที่อยู่ตรงหน้าจนมันลืมความอดอยากลืมความลำบากในการทำมาหากินและก็ง่ายในการควบคุมโดยคนชั้นปกครองมาโดยตลอดกติกาการแข่งขันนี้ก็เหมือนกับเก้าอี้ดนตรีทั่วไปนั่นแหละครับมีเก้าอี้ในรอบวง6ตัวสำหรับผู้แข่งขัน7ทีมทุกทีมต้องขับวนไปจนกว่าเสียงดนตรีจะดับลงเมื่อดนตรีดับลงทุกทีมต้องชิงนั่งลงบนเก้าอี้ให้ได้ใครไม่มีเก้าอี้ต้องตกรอบออกจากเกมปัญหาของผู้เข้าแข่งขันก็คือความเร็วของรถห้ามต่ำกว่าขีดแดงที่นำปัดI'm
ำถามอยู่ในใจใช่ไหมล่ะว่าถ้าหากความเร็วต่ำกว่าขีดแดงในขณะที่เสียงเพลงดังอยู่มันจะเป็นยังไงรอดูเดี๋ยวรู้นี่ไงเละเป็นจกหวาดเสียวก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมรอบนี้เราจะคัดผู้เข้าแข่งขันออกอีกหนึ่งทีมแข่งกันรอบเดียวถ้าใครตกเก้าอี้คราวนี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วนะจ๊ะถึงแก้ผ้าก็ไม่ใจอ่อนหรอกและเพื่อความเข้าใจของผู้ชมเราต้องเพิ่มความเร็วอีกสักนิดนึงนะครับนิดเดียวของผมแต่เยอะของใครก็ไม่รู้ลงแล้วครับคุณผู้ชมถ้าใครนั่งเก้าอี้ไหนก่อนหรือว่าครอบครองเก้าอี้นั้นไปแล้วนะครับรอบนี้ใครที่ไม่มีเก้าอี้ก็บายบายลาก่อนสวัสดียามเย็นเดี๋ยวพวกมึงเก็บเซิร์ฟเวอร์อย่าให้ทางการมันหาเจอนะเข้าใจป่ะแต่รอบต่อไปค่อยมาเชื่อมต่อกันใหม่แล้วก็ส่งยอดคนดูกับเรตติ้งให้กูดูด้วยแค่นี้นะใครอนุญาตให้หม่อมนะ
ผมขอโทษครับบอสคนล่าสุดที่บังอาจมองด้วยตาเปล่าคือผมไม่แน่ใจว่าใช่บอสหรือเปล่าครับแกจะอะไรไม่แน่ใจฉันดูการถ่ายทอดสดวันนี้แล้วแกจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากขอบคุณมากครับบอสฉันเรียกแกมาเจอในวันนี้เพราะอยากให้แกรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นแกอย่าทำอะไรให้ฉันรู้สึกว่าแกอยากจะขึ้นมาแทนที่ฉันเพราะฉันก็พร้อมที่จะมีคนขึ้นมาแทนที่แกเสมอผมเข้าใจครับบอสของกำนันจากฉันเพื่อยืนยันว่าแกยังเป็นคนโปรดของฉันอยู่ขอบคุณครับบอสขออนุญาตครับคใช้เวลากับแฟนคลับอยู่ออกมาทำไมมันอันตรายมากเลยรู้ปะนี่อีรันกูจะบอกเลยมึงนะชื่อเสียงถ้ามันมาแล้วเนี่ยไม่ชื่นชมกับมันมันจะมีค่าอะไรวะเหรอนี่เขาชื่นชมมึงจริงๆเหรอฮะถ้าคนที่เขาพนันทีมอื่นอยู่เนี่ยส่งคนมาดักจะทำยังไงโอ้ยอีรันมึงเนี่ยคิดมากไปตกลงอันตรายอะไรกันหลบ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 ข้าข้าลำคาญการแข่งขันยังไม่จบอย่าเพิ่งรีบไปไปไหนมาก็ไปเช็คเลทตัวเองอะแปลกมากเลยเนาะคนเรานี่พอทำอะไรไม่ดีนี่จำได้กันแม่นใช่ไหมเหลือแข่งอีก2แมตช์นะจะไปไหนมาไหนก็บอกกันบ้างดิทำไมอ่ะโอกลัวตายหรอเดี๋ยวไปแอบน้องไอป่ะไปป่ะOkay.
ถไม่รอกันเลยเชี่ยหิวนี่หว่านี่มึงไปซื้ออาหารมาเหรออืมไปซื้ออาหารแค่เนี้ยมึงต้องปลอมตัวเลยเหรอวะโหเราไม่ปลอมตัวดิป่านี้คงได้กลับรู้จะข้างอะไรกันนักหนาเราก็คนเดิมปะวะโอ้โหใช่ปะมึงบางทีมึงอาจไม่รู้ก็ได้นะพวกกูเนี่ยเป็นใครเป็นหมาเด็กไอ้สัตว์กลัวไหมจะเหลือวะพวกนี้อะไหวปะไม่ไหวได้ปะล่ะกลัวรอบนี้เป็นรอบรองนะครับก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันที่เหลือจะได้มีโอกาสเข้าไปในรอบตัดสินเพื่อความสะใจของท่านสมาชิกทั่วประเทศที่นิยมความซาดิสค้าประเพณีรอบนี้ขอเสนอตีจับเกมกระจอกแบบนี้นะให้วัวก็ไปจัดการแทนแล้วก็อย่าเพิ่งสมประมาทว่าตีของเราเป็นตีเด็กๆนี่เป็นตีที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันต้องกลั้นหายใจในน้ำแย่งชิงกุญแจที่มีจำกัดเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ด้านบนโดยตัวประกันทุกคนต้องถูกรัดให้ขาดอากาศหายใจไปเรื่อยๆช่วยทันได้เข้ารอบช่วยไม่ทันออกจากเกมและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วThank you.
ไปไปไปผมเองตื่นเต้นมีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาเพิ่มกุญแจให้อีกดอกอ้าวขอเสียงปรบมือให้กับเสียกวินหน่อยครับใจดีจริงๆแฝงด้วยความอมหิตเฮ้ยฮิวผู้ชนะที่เข้ารอบตัดสินไปแล้วนะครับเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีดราม่าซะแล้วครับพี่น้องครับแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ตื่นสิช่วยหน่อยใครก็ได้ช่วยดิช่วยหน่อยแฮปปี้ตื่นสิหลบหน่อยหลบหลบเป็นเติร์นเป็นเติร์นเป็นเติร์นตื่นดิวะโอ้ย
ที่รักโอ้โหใช่เลยมึงจะถ่ายกูทำไมแล้วมึงถ่ายศพสิคนดูชอบดูศพนี่เลือดเต็มเลยลงไปกูไอ้เฟียรักใครมากกันทำไมมึงถามงี้อ่ะก็มึงเลือกที่จะช่วยมันก่อนก่อนจะช่วยกูทำไมวันนี้มึงไปช่วยเขาวะกูควรจะถามมึงมากกว่าว่าทำไมมึงถึงไม่ช่วยเขาทั้งที่มึงก็ CPR เป็นเราควรจะตัดคู่แข่งออกไม่ใช่หรอเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเขาช่วยมึงมึงไม่เห็นหรอร้านน่ะเขาช่วยมึงใต้น้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมอ่ะเฟียนี่มึงเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยฟีที่กูรู้จักมันไม่ใช่แบบนี้ตั้งแต่อะไรตั้งแต่ที่มึงไปเอากับอีกะหลีนั่นไงเป็นไงบ้างใกล้จะถึงรอบสุดท้ายแล้วตื่นเต้นไหมตอนนี้อยากกระทืบหน้าตำรวจเฮียนั้นมากกว่าทำไมหึงหรอคอยดูนะถ้ามีโอกาสจะกระทืบไม่ให้จมตีนเลยขี้หึงจังเลยนะเราอ่ะเห็นไหมพอได้ลองทำปุ๊บมันก็ติดใช่ปะล่ะก็เหมือนกับไอ้นั่นแหละตอนที่โดนจับไปขายอ่ะก็แค่ทำตามเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงไปมาๆนะติดเองเฉยเลยมึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้ฟังได้ปะที่กูเคยเห็นคนตกอยู่ในอันตรายแล้วกูก็เหมือนที่จะช่วยเหลือพอตอนเด็กๆหมอนซ้อนมีดแล้วกูก็คิดว่าเฟียคือเด็กผู้หญิงคนนั้นคนถูกแทงข้างหลังมีเป็นร้อยเป็นพันในโลกที่มันมีแต่คนเห็นแก่ตัวแบบนี้หรือเปล่าวะแต่ถ้ากูช่วยได้สักคนกูก็อาจจะนอนหลับสนิทในแต่ละคืนโดยที่ไม่ต้องได้ยินเสียงมีเสียบหลังใครก็ได้แล้วมึงเสือกอะไรเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาดินี่มึงรู้ตัวบ้างป่ะเนี่ยว่าตอนนี้มึงโดนตันหาครอบงำอยู่เนี่ยงั้นมึงบอกกูมาดิว่ามึงจะไม่เอามึงมองตากูแล้วบอกกูมาว่ามึงจะไม่เอาผู้หญิงคนนั้นคนที่มึงด่าเขาแล้วนักแล้วหนาเฟียนี่มึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงยังไม่ตอบคำถามกูเลยนะกูไม่เอาว่ามึงไม่ได้อยากช่วยมันเพราะมึงแค่อยากถ่ายบาปอย่างเดียวหรอกนี่อีรันผีเห็นผีผีมาดูกันออกมึงเนี่ยอยากโดนมันเอา
เหมือนที่กูเนี่ยอยากโดนไอ้สิบทิศเอานั่นแหละเฟียมาดักแทงใครข้างหลังอีกอ่ะวันพรุ่งนี้รอบตัดสินน่ะแล้วเราอาจไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วไงอ่ะไม่เจอกันนานเลยนะเราใจร้ายแหมถ้าเขาใจร้ายอ่ะตัวเองไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอกไอรีนไปไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาสแตนบายไปห้องน้ำมั้งชีวิตมันไม่ได้มีทางลัดหรอกนะแต่ชีวิตยังมีอะไรสนุกอีกเยอะเลยนะถึงเวลาเริ่มกินแล้วงั้นก็เริ่มจะได้รู้สักทีว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วหวังว่าคงคุ้มเงินค่าแรงที่ลงไปนะโอเคครับพร้อมได้ส่วนแล้วครับและรอบตัดสินนี้เราจะกลับไปสู่การละเล่นสมัยเด็กๆที่ถูกลืมเลือนไปของพวกเราทุกคนนั่นคือมอนซ่อนผ้าไอ้ต้อเหรอไอ้ที่ประจบแต่มอนซ่อนผ้าของการค้าประเพณีย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วใครจะได้เป็นมอนกรเราจะขอให้เสียกวินเป็นผู้ให้โอกาสนั้นขอเพียงแต่ปรบมือให้เสียกวินหน่อยนะครับไม่ได้ล็อกไว้นะครับเล่นกับแบบแฟร์งานนี้หมอศัลยกรรมมีโอกาสเป็นผู้ชนะก่อนเลยครับ
ใครอยากแทงใครถือหางทีมไหนเว็บไซต์ของเราเปิดให้ทุกท่านแทงเข้ามาได้เลยผมของบอลเอามาให้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารอบสุดท้ายของการแข่งขันชี้ชะตาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นใครจะตายใครจะแพ้ใครจะชนะขอเชิญเพื่อนสมาชิกที่ลงทะเบียนเอาไว้มีความสุขกับเกมได้เลยณบัดนี้บอสเรียกเจอตัวผู้แข่งขันทุกคนนั่งล้อมเป็นวงกลมร้องเพลงบอลซ่อนผ้าผู้เล่นเดินถือผ้าไปรอบวงและแอบวางผ้าไว้ด้านหลังผู้เล่นอื่นหากใครเจอผ้าที่ด้านหลังต้องหยิบผ้าวิ่งไล่คนที่วางไว้ให้ทันถ้าไล่ได้ทันคนวางต้องออกจากเกมถ้าไม่ทันคนที่วางผ้าจะเดินวนกลับมานั่งแทนที่ของตนเองและผู้ถูกวางจะต้องเป็นคนเดินในรอบถัดไปซ้อมผ้าทุกแผ่นไปตรงไปนี่ฉันจะตีต้นคนไทยต้นใหม่ต้นฉันไม่ก้นเธอคนเดียวฉันจะตีก้นเธอหมอนซ้อนผ้าตกกระจายข้างหลังไว้โดนไฟนี้ฉันจะตีก้นเธอก้นไก่ก้นมันก้นฉันไม่เกี่ยวก้นเธอคนเดียวฉันจะตีก้นเธอหมอนซ้อนผ้าตกกระจายข้างหลังไว้โดนไฟนี้ฉันจะตีก้นเธอก้นไก่ก้นมันก้นฉันไม่เกี่ยวก้นเธอคนเดียวฉันจะตีก้นเธอหมอนซ้อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไปโดนไปนี่ฉันจะตีก้นเธอก้นใครก้นมันก้นฉันไม่เกี่ยวก้นเธอคนเดียวฉันจะตีก้นเธอหมอนซ้อนนี่ฉันจะตีไปโน่นไว้นี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวฉันจะแทงหลังเธอมอนซอนนี่ฉันจะตีไปโน่นไว้นี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวไม่ใช่ว่าจะควานหากันได้ฟรีๆถ้าควานหาแล้วผ้าไม่มีชีต้องเสียเลือดไปโน่นไปนี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวฉันจะแทงหลังเธอหมอนซ้อนนี่ฉันจะขี่ข้างหลังไปโน่นเธอคนเดียวฉันจะหลังเธอมอนซ้อนนี้ฉันจะขี่ข้างหลังไว้โน่นไว้ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวฉันจะแทงหลังเธอมอนซ้อนนี้ฉันจะขี่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวฉันจะแทงหลังเธอหมอนซ้อนนี่ฉันจะขี่ข้างหลังไว้โน่นไว้นี่ฉันจะแทงหลังเธอหลังใครหลังมันหลังฉันไม่เกี่ยวหลังเธอคนเดียวฉันจะแทงหลังเธอหมอนซ้อนมือฉันจะยืนยิงเธอไว้นู่นไว้นี่ฉันจะยิงหัวเธอหัวใครหัวมันหัวฉันไม่เกี่ยวหัวเธอคนเดียวฉันจะยิงหัวเธอหมอนซ้อนปืนฉันจะยืน
ไปลุงเกิดอะไรขึ้นก็เครือข่ายมันอยู่ถ่ายทอดมันมีคนสั่งปิดเซิร์ฟเวอร์ครับนายว่างลันขอโทษนะที่ตอนนั้นลันไม่ได้ทำอะไรเลยหัวใครหัวมันหัวฉันไม่เกี่ยวหัวเธอคนเดียวฉันจะยิงหัวเธอแพลนมันก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่าให้ยิงหัวชอบใช่ไหมนี่ปืนอาญาสิทธิ์เลยนะเว้ยBoss? อยากรู้ใช่ปะว่าใครคือบอสมันแม่งซึมเข้าร่างกายไวดีเนาะYeah.
อยากรู้ปะว่าอะไรคือความจริงกูจะบอกให้ความจริงนะเว้ยแม่งคือเกมเกมนี้พวกมึงเล่นกันอยู่ตอนนี้ที่กูให้พวกมึงเล่นกันไงคือความจริงตีจับลิลี่ข้าวสารอีมอนซ่อนผ้าจริงปะกูถามมึงจริงปะตอบดีจริงหรือเปล่าได้เล่นหรือเปล่าสนุกไหมมึงต้องได้เล่นดิมึงได้ยิ้มนุ้ยมึงได้หัวเราะมึงได้เหงื่อออกไอ้เหี้ยนี่ไว้ความจริงความจริงที่เด็กทุกคนแม่งควรจะได้เล่นไม่ใช่แค่นิ้วกระดิกอยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์นี่แหละคือความจริงชีวิตดีมึงขอชีวิตกูดีขอสิเจียโลกใบนี้มันเป็นของคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นแหละคนอ่อนแอสุดท้ายก็ต้องแพ้ไปประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะเสมอธรรมะชนะอธรรมมันก็แค่เรื่องหลอกเด็กของพวกอ่อนแอที่วันๆได้แค่ปลอบใจตัวเองผู้ชนะคือความถูกต้องที่สุดโดยเฉพาะบนโลกที่ทุกคนเหยียบย่ำกันเอง
พื่อไปสู่จุดที่สูงที่สุดบอสนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครใช้แกมองหน้าฉันโอ้ขออภัยโอ้ขออภัยบอสขออภัยเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอก็แค่การคว่ำกระดานเพื่อเริ่มต้นใหม่เมื่อพวกมันเริ่มเข้าใกล้ฉันเกินไปเมื่อมีคนไม่เล่นตามเกมของฉันเพราะว่าสุดท้ายต้องมีผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวคือฉันดูซะลูกตาของคนที่กล้ามองฉันอยากจะอยู่เหนือคนมันต้องเด็ดขาดใช่ไหมหัวหน้าหมาทำหน้าที่ของแกให้ดีที่สุดเพราะฉันจะคอยดูอยู่และหลังจากวันนี้มันจะไม่มีใครที่ใหญ่ไปกว่าแกขอบคุณบอสขอบคุณครับบอสซ่อนเงื่อนปิดเบือนหักหลังหลอกนู่นหลอกนี่ฉันจะหลอกลวงเธอหลอกลวงใครใครใจฉันไม่เกี่ยวฉันตัวคนเดียวฉันจะหลอกลวงThank you.